สวัสดีครับแคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒน์ครับผม EP ที่15เบื่อกันหรือยังครับ หลายคนดูแล้วบอกว่าโอ้พี่ทำมาตั้ง15 EP แล้วยังไม่ถึงไหนเลยนะครับ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆจะได้เห็นขั้นตอนต่างๆนะครับว่าผมทำอะไรบ้างกับรถตู้คันนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆครับนะผมก็ถ่ายไปทำไปนะครับก็จะพยายามอัปเดตให้ได้รายละเอียดมากที่สุดนะครับว่าทำอะไรไปบ้างกับคันนี้นะครับก็จะพยายามค่อยๆเจาะทีละจุดทีละจุดทีละจุดไปนะครับก็ EP นี้จะมาทำอะไรนะครับ EP นี้ก็จะมาโป๊เก็บงานพื้นนะครับแล้วก็จะลงตัวที่เป็นกระเบื้องยางและจะทำอะไรอีกก็ติดตามกันได้เลยครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โฮมโปรนะครับมาดูอะไรมาดูกระเบื้องยางนะนี่ไงเดี๋ยวนี้มันสบายนะครับมันเป็นกระเบื้องยางมันเป็นแผ่นๆแล้วมันก็จะมีกาวข้างหลังเรามีหน้าที่ล่อแล้วเราก็แปะลงไปบนพื้นแค่นั้นเองนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องซื้อกาวเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับตารางเมตรหนึ่งก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่เนี่ย179นะครับผมใช้5ตารางเมตรก็น่าจะประมาณสัก1,000นะตัวที่ปูผิวมันด้านบนนะครับตัวที่เป็นพื้นกระเบื้องยางไอ้ตัวนี้สวยนะจริงนะแต่ตั้ง299เนี่ยก็เท่าไหร่1,200นะเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนว่าตัวไหนมันมีนะครับบางอันมันก็หมดของหมดนะครับซึ่งกล่องหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ3ตารางเมตรมันไม่พอไงเพราะฉะนั้นผมต้องซื้อ2กล่องแล้วเหลือเศษผมยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอะไรนะครับนี่ไงกล่องนึงมันจะอยู่ที่ 3.34 ตารางเมตรนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผมซื้อ2กล่องมันก็ประมาณ 2,000 แล้วใช่ไหมล่ะไอเศษที่เหลือทำไงอ่ะเหลือตั้งเกือบ2ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวลองดูแบบอื่นก่อนว่ามีไหมนะครับไออันที่เป็น179นะตารางเมตรเนี่ย179นะของหมดทุกอันเลยเว้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเหลือเลยสักอันเหลือแต่ตารางเมตรแพงๆนะครับนี่นะครับรวมยอดแล้วมาซื้ออุปกรณ์หมดไปอีก 2,262 บาทนะครับมีมีดใบมีดคัตเตอร์มีเคมีโป้แล้วก็ด้านล่างที่เห็นเป็นไอ้นี่เป็นพื้นนะต้องซื้อต้อง2กล่องนะไม่งั้นมันไม่พอนะครับสรุปแล้วผมทำพื้นเนี่ยหมดไปประมาณ 4,000 บาทนะครับประมาณ 4,500 นะ 4,500 นะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตรงไหนที่เราโป้ได้ก็จะโป้ก่อนผมซื้อมาแล้วนี่เป็นอะคริลิกนะสำหรับอุดรอยโป้แตกร้าวเพราะฉะนั้นก็จะต้องโป้ให้มันเรียบเนียนติดกันนะช่วงรอยต่อเวลาเราแปะไอ้ตัวที่เป็นแผ่นพื้นจะได้ไม่มีปัญหานะครับมีเกียร์อันเล็กอันหนึ่งใส่เข้าไปก็ปาดเลยเนี่ยลองดูกันเป็นยังไงนี่ปาดไปเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอากระดาษทรายขัดอีกทีหนึ่งนะครับทำไปเรื่อยๆเนียนไหมโอ้โหเนียนสุดๆโอเคครับครับตอนนี้ก็โปรอยต่อเสร็จแล้วแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะต้องโปเพิ่มอีกนะครับแล้วเดี๋ยวก็ขัดนะขัดให้มันเรียบเสมอกันระหว่างรอยต่อเพราะฉะนั้นพอขัดแล้วมันเรียบเสร็จปั๊บพอเวลาเราเอาแผ่นพื้นลงอ่ะที่เป็นพื้นพื้นกระเบื้องยางนะครับมันจะได้แบบว่าแนบสนิทนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ารอยต่อมันไม่เรียบเนี่ยนะพอเราเอาลงพื้นกระเบื้องยางลงไปปั๊บเดี๋ยวมันจะเวลาเราเหยียบไปเหยียบมาเดี๋ยวมันจะกระดกไปกระดกมานะครับอันนี้ก็โป๊ประมาณนี้นะครับเสร็จหมดแล้วเหลือขัดแล้วก็เก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับตรงไหนที่มันสูงมันต่ำก็เดี๋ยวโป๊เก็บอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็น่าจะจบแล้วก็น่าจะลงกระเบื้องยางได้ครับตอนนี้ก็มาขัดเก็บงานรอยต่อนะครับเดี๋ยวจะขัดไปเรื่อยๆจนให้มันเรียบนะแล้วตรงไหนไม่เรียบเดี๋ยวจะโป๊อีกรอบ2รอบก็ตามแต่นะครับเพื่อเวลาเราลงกระเบื้องยางแล้วมันจะได้แบบไร้รอยต่อนะมันจะได้สนิทกันดีก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมก็แค่เอาไม้เรียบๆมาแล้วก็เอาใส่กระดาษทรายแค่นั้นเองแล้วเวลาขัดมันจะได้เสมอกันดีนะครับแต่ตอนนี้ขัดออกมาแล้วก็พอใช้ได้นะเดี๋ยวต้องโป๊กเก็บตรงนี้นิดนึงเพราะว่าไอ้ตอนที่โป๊กอ่ะก็ไอ้
เคมีโป๊มันยังไม่แห้งนะครับพอมันแห้งเสร็จปุ๊บมันก็เลยยุบตัวลงไปหน่อยนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องอะไรจะต้องโป๊เพิ่มอีกรอบนึงตอนนี้ก็โป๊ให้เรียบก่อนนะแล้วเดี๋ยวโป๊เก็บงานอีกรอบนึงครับคราวนี้ก็จะเนียนสวยแล้วครับผมครับมาใส่กระเบื้องยางกันครับใส่กระเบื้องยางไม่มีอะไรยากนะก็คือมีแค่แบบว่าลอกแล้วก็แปะลงไปแค่นั้นเองตอนนี้ผมแปะไป 2-3 แผ่นละนะครับเขาบอกว่ากระเบื้องยางนี่สำคัญที่แผ่นแรกนะแผ่นแรกถ้าเราวางแผ่นแรกได้แนวได้อะไรเงี้ยแผ่นต่อไปมันจะง่ายนะครับตอนนี้ผมวางแผ่นแรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็แปะไป 2-3 แผ่นละที่เหลือก็มีหน้าที่ดูแนวดูองศามันนิดหน่อยนะครับแล้วก็วางรอกลอกติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะโอเคลุยกันเลยดีกว่าครับแปะไปแล้ว 2-3 แผ่นอ๋อลืมบอกด้านหลังจะมีลูกศรด้วยนะแปะไปทางเดียวกันให้หมดนะครับลูกศรไม่งั้นเดี๋ยวจะมันลายมันจะไม่สวยนะครับลอกอย่างนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นกาวเหนียวๆนะกาวเหนียวๆยังไงอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะแปะเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้มันเรียบร้อยครับโอเคลุยกันเลยไม่มีอะไรยากนะครับแค่นี้เองแปะลงไปเรียบร้อยครับนี่ไงแปะแล้วมันก็จะเนียนอย่างนี้แหละโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแปะก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จว่าเป็นยังไงครับเกือบพลาดนะครับตรงสุดท้ายโอ้โหเหลือเยอะเลยตรงนี้นะลืมวัดตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะฉะนั้นต้องวัดให้ดีนะฝั่งทั้งด้านยาวด้านแนวซ้ายขวานะครับต้องดูให้เป็นแนวนะมิล10มิลนะครับเดี๋ยวมันจะมีขอบเหล็กก็ปิดลงไปก็น่าจะพอดีก็ถือว่าบนความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างนะครับอ่ะดูกันต่อเลยครับเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับโอ้โหวัสดุนี่ดีเนาะดีมากเลยนะครับต่อไปเวลาขึ้นรถต้องถอดรองเท้าแล้วล่ะโคตรเนียนเลยอ่ะนะเนียนนะครับเนียนดีมากแล้วก็ปูง่ายด้วยนะแค่เราเตรียมพื้นที่เป็นพื้นไม้อัดให้มันเรียบนะให้มันเรียบให้มันแบบว่าองศาอะไรก็ตามให้มันได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลอกกาวเนี่ยมันจะเป็นลอกลอกวื้อออกมานะเสร็จแล้วก็แปะลงไปที่พื้นแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ไปได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ 80% แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะเอาเตียงหรือเอาอะไรมาปูนอนได้แล้วนะครับสะอาดเอี่ยมโอ้โหสุดยอดมากครับวัสดุนะครับมันตัดง่ายใช้กรรไกรตัดก็ได้นะครับวางแล้วก็ทาบแล้วก็เอาปากกาขีดไว้ตรงไหนที่เราจะเว้าจะเว้นแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะครับแค่นั้นเองง่ายๆแต่คัตเตอร์ก็ได้นะครับแต่คัตเตอร์มันจะตัดยากหน่อยนะกรรไกรนี้ตัดง่ายเลยนะแป๊บเดียวเองนะแล้วก็ตัดตามข้อตามมุมให้มันเข้าซอกเข้ามุมนะครับอันนี้มันจะเป็นขอบตรงประตูด้านหน้านะครับเรียบร้อยนะครับนี่ไงมันจะเว้าโค้งแบบนี้นะไปเราไปใส่กันดีกว่าครับการทำงานก็แสนง่ายนะครับลอกกระดาษด้านหลังออกนี่ทีนี้มันก็จะเป็นกาวแล้วกาวค่อนข้างเหนียวเลยนะครับปึ๊บแล้วเราก็หันมาก็ให้มันชนดีๆแค่นั้นเองตามองศาที่เราวัดเมื่อกี้อยู่ตรงไหนใส่เข้าไปเอาให้เล็งให้ดีๆนะครับโอเคได้มุมได้แนวเสร็จแล้วก็รีดนะเรียบร้อยครับสวยไหมสุดยอดครับเนียนมากนะรอยต่อหูยังกับมืออาชีพเลยสุดยอดครับโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้ทำพื้นเสร็จแล้วโอ้โหเล่นกันคอแห้งเลยเหนื่อยเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ปูพื้นที่เป็นกระเบื้องยางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้กำลังจะใส่ขอบเหล็กตรงคิ้วนะปิดไว้ไม่เห็นหัวไม้นะครับดูจากพื้นตอนนี้ก็ถือว่าเรียบเนียนสวยงามแล้วนะครับตอนนี้ก็ต่อไปก็พร้อมที่จะลงเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่เอาเตียงเอาอะไรไปปูนอนถ้ายังไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างนึงตอนนี้พื้นนะครับสามารถที่จะเอาถุงนอนนะครับปูแล้วก็นอนในรถได้แล้วครับสุดยอดนะโอ้โหพื้นกระเบื้องยางนี่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไง
นี่ไงครับกำลังใส่คิ้วนะคิ้วสแตนเลสมันจริงๆมันเป็นของเก่าติดรถแหละพอดีขันไปเมื่อกี้หัวน็อตหวานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็น็อตไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องค่อยไปซื้อเพิ่มนะครับก็จะมี3ชิ้นนะมีด้านหลัง1ชิ้นมีตรงซุ้มล้อซุ้มประตูทางด้านนั้นอีกชิ้น1ชิ้นแล้วก็จะมีตรงซุ้มเครื่อง1ชิ้นนะครับพื้นก็ถือว่าเนียนนะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดมากครับไปเรื่อยๆครับยังเหลือแผงข้างฝั่งทางด้านนี้กับแผงข้างฝั่งทางด้านนี้นะครับตอนนี้ผมสั่งไอ้ตัวนี้มาแล้วนะครับสั่งPU foam แบบแผ่นมาเดี๋ยวได้มาผมจะมากุด้านข้างทางด้านนี้แล้วก็ฝั่งทางด้านนี้ว่าจะเอาไม้อัดลายสักนะทำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็เอาน่าจะเอาเป็นแบบแลกเกอร์เคลือบเงานะทาอยากจะให้แบบว่าภายในรถมีอารมณ์แบบเป็นไม้ๆซะหน่อยนะครับแต่ส่วนพื้นคงจะใช้ไม้จริงไม่ได้ก็ใช้เป็นลายแบบกระเบื้องยางไปได้ฟิลปะสุดยอดครับเป็นไงเยี่ยมเนาะเดี๋ยวไปดูตรงซุ้มตรงที่เป็นเครื่องยนต์ด้านหน้าดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ผมวอลไว้สำหรับเวลาเปิดเซอร์วิสเครื่องยนต์นะเนี่ยก็ตัดให้มันเข้ารูปนะนี่ก็จะเป็นแผ่นไม้ยกออกได้ตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังเครื่องยนต์นะอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดเซอร์วิสเปลี่ยนคัทยกเกียร์ได้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ปิดเข้าไปแค่นี้เองนะครับที่มันต้องวอลด้านบนเพราะว่าตรงนี้มันสูงไงเวลาใส่ถ้าไม่เราไม่วอลมันจะยกขึ้นนะแต่ตอนนี้ก็ใส่เข้าไปมันก็เสมอแล้วครับฝั่งทางด้านนี้ยังไม่ได้เอาไอ้นี่เลยยังไม่ได้เอาไอ้แผ่นกันความร้อนทำตั้งแต่ EP ที่แล้วนู่นเลยยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวพอกูแผ่นคนความร้อนเสร็จปั๊บก็เอาพรมของมันมาใส่ปิดเข้ามาคราวนี้ก็จบแล้วครับสุดยอดว่าภายในสวยเนาะตัวนี้คิ้วตัวนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเอ้ยโทษทีคิ้วตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะคิ้วสแตนเลสน็อตหมดก่อนไม่งั้นก็จะได้ลุยงานต่อนะครับมันดีมันค่ำแล้วนะครับก็เลยจะถ่ายให้เห็นฝีไม้ลายมือซะหน่อยโอ้โหเป็นยังไงโคตรเนียนเลยนะกลางวันน่าจะสวยกว่านี้นะครับสุดยอดปะแจ๋วมากเลยครับเนียนๆเข้ารูปทุกอย่างเปี้ยหมดนะครับวัดและตัดอย่างเนียนอย่างดีเหลือตรงซุ้มล้อตรงนี้เดี๋ยวค่อยหาอะไรมากรุนะเพราะถึงยังไงเดี๋ยวทำตู้ปิดอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นแผ่นแดมนะมาแดมติดเอาไว้ป้องกันไม่ให้เสียงมันดังเวลาวิ่งนะครับยังเหลืองานที่ต้องทำอีกหลายอย่างเลยครับนี่เอาเก้าอี้ลองมานั่งมาวัดดูความสูงว่าถ้าสมมติว่าผมจะใส่เก้าอี้ในรถจะเอาความสูงประมาณไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้แล้วนะครับความสูงน่าจะประมาณเก้าอี้ตัวนี้พอดีนะครับเวลานั่งจะได้สบายหรือถ้าไม่งั้นผมก็ตัวนี้ไว้นั่งเล่นในรถได้เลยนะครับถึงเวลาก็พับแล้วก็โยนใส่บนแร็คหลังคาเหลือยังไม่ได้ใส่แร็คหลังคาแล้วก็ตอนนี้มีอุปกรณ์แต่งมาใหม่แล้วนะครับเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่าบางคนไม่สวยเลยใส่บางคนใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังก็เลยไปหามานี่นะครับเป็นบางคนARB สวยงามมากเลยบางคนยางเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเข้าไปยังเหลืองานอีกเยอะมากเลยนะครับที่ต้องทำก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าผม DIY เองทำคนเดียวนะครับไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทำเฉพาะหลังเวลาช่วงไหนที่ว่างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงค่ำนะครับช่วงค่ำหลังแบบไม่ได้ทำงานแล้วนะครับเป็นช่วงเลิกงานแล้วก็มานั่งทำชิวๆนะครับโอ้ยตอนนี้ก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกขณะแล้วครับรถแคมแน่นอนครับถ้านึกถึงนะครับอุปกรณ์แคมปิ้งที่บอกว่าเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งจริงๆแล้วก็ผลิตโดยคนไทยผลิตในประเทศไทยนะครับท่านนึกถึงยี่ห้ออะไรบ้างนะครับหนึ่งในยี่ห้อนั้นที่ผมนึกถึงคืออะไรยี่ห้อตามาลายนี่ไงได้มาแล้วนะครับซึ่งผมรีวิวไปหลาย EP หลายคลิปมากเลยที่เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งตามาลายหลายคนยังไม่รู้นะครับว่ายี่ห้อตามาลายมีซีรีส์ที่เป็นอุปกรณ์แคมปิ้งด้วยนะครับตอนนี้นะครับเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งที่เป็นเซตนะเป็นชุดหม้อแคมปิ้งเซต2หลังจากที่ไม่ได้ผลิตมาพอสมควรแล้วของมันขาดตลาดไปนานมากนะครับผมได้ข่าวมาว่าเขามีการผลิตผมก็เลยไปจัดมานะครับตอนนี้ของถึงมือแล้วซึ่งตอนนี้เซตเนี่ยเป็นเซต2นะครับแล้วก็ผมมีครบทุกซีรีส์แล้วล่ะนะไม่ว่าจะเป็นหม้อเบลลี่แคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งพอตนะแล้วก็เป็นเซต1เซต2ตอนนี้ผมมีความภูมิใจมากเลยว่าผมสามารถที่จะสะสมครบหมดแล้วนะครับที่เป็นแบรนด์ไทยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยแบรนด์ที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับที่ไปดูการแคมปิ้งมีน้อยมากเลยนะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คงจะไปซื้อของจีนมาแล้วก็มาตีตาเป็นของตัวเองแล้วก็บอกว่าเป็นยี่ห้อของคนไทยนะครับซึ่งแน่นอนครับอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่แน่นอนมันจะยังมียี่ห้อนะครับที่ของคนไทยผลิตโดยคนไทยนะครับแล้วก็ขายในเมืองไทยไม่พอแถมยังส่งไปขายที่ตลาดต่างประเทศด้วยเอาไปตีตลาดเมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นมีความเป็นความภูมิใจมากมาดูกันมันคืออะไรตัวนี้มันก็คือเป็นตาม้าลายนะครับแคมปิ้งเซตนะครับแล้วก็ใช้สแตนเลส304นะครับในชุดจะมีอยู่3ชิ้น1 2 3แล้วเขาก็บอกว่าฟรีถุงแคมปิ้งนี่ก็คือถุงใส่หม้อนะครับแน่นอนครับมาดูกันก่อนว่ามีขนาดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือ Flying Pan นะครับ16นิ้วก็คือฝามันแล้วก็เป็นกระทะได้ด้วยอย่างที่2ก็คือหม้อใน14นิ้วทุกที14เซน16เซน14เซนนะครับแล้วก็เป็นหม้อหิ้วเป็น16เซนติเมตรเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับที่ไม่มีขายตามร้านแคมปิ้งทั่วไป เป็นยังไงขนาดร้านอุปกรณ์แคมปิ้งทั่วไปเขายังไม่ให้ความสำคัญเลยนะแต่ผมเนี่ยให้ความสำคัญนะครับส่วนใหญ่ร้านอุปกรณ์แคมปิ้งก็จะมีแต่ขายพวกแบรนด์นอกนะแบรนด์นอกอย่างเช่นพวกทาง US ทางยุโรปของจีนของญี่ปุ่นนะครับแต่ไม่มีขายนะครับแบรนด์ไทยนะตาซีบ้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปซื้อที่ซีบ้าช็อปนะแกเอามาเสร็จปุ๊บมีอะไรมันจะมีถุงใส่ให้นะครับสกรีนคำว่าซีบ้าโคตรเท่เลยแต่ว่าผมบอกนิดนึงว่าไอ้ตัวสกรีนตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวใช้ไปมันจะร่อนนะเพราะเนื่องจากว่าวัสดุผ้านี่มันยังบอกไม่ถูกนะว่าอาจจะต้องปรับปรุงนิดนึงทึบครึ่งนึงเป็นตะข่ายครึ่งนึงเพื่อที่จะเวลาเราล้างหม้อแล้วไม่แห้งเราใส่เข้าไปมันจะได้ระเหยนะมันจะได้ไม่เปียกนะครับเป็นถุงก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับนึงนะครับถือว่าดีเขาบอกว่าเขาฟรีนะเขาแถมให้ เป็นเรื่องที่ฮาฮาดีเหมือนกันนะครับถอดออกมามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือชิ้นแรกเป็นกระทะเห็นไหมเนี่ยกระทะแล้วก็จะมีหูจับเหมือนกับผู้อุปกรณ์แคมปิ้งทั่วไปเนาะนี่ไงแล้วก็บีบเข้ามานะครับกระทะตัวนี้เนี่ยสแตนเลสนะด้วยลักษณะของมันแล้วผมคิดว่ามันเอาไปทอดไข่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปผัดอาจจะติดกระทะนะเพราะฉะนั้นก็ให้มองข้ามไปสแตนเลส304จากที่ผมสัมผัสถือว่าโอ้โหหนานะด้านหลังตรงนี้นะครับสกรีนเอาไว้ปั๊มลงไปนะเขียนว่าตราหัวม้าลายซีบ้าเฮด made in Thailand ภูมิใจไหมภูมิใจมากเลยนะครับ1ชิ้นถัดมาเป็นหม้ออะไรถัดมาเป็นหม้อเป็นหูอย่างนี้เหมือนกันหม้อตัวนี้ดีมากเลยนะหูแบบหูพับนะหูพับได้นะครับแบบนี้เพื่อที่จะยัดลงไปในหม้อแล้วก็ปั๊มเช่นเดิมตราหัวม้าลาย made in Thailand นะครับแล้วก็ตัวนี้ติดสติ๊กเกอร์ซีบ้าสแตนเลส304ก็สดุดีนะใช้ได้เลยนะครับผมคิดว่าใช้กันชั่วลูกชั่วหลานนะถ้าดูแลรักษาดีๆนะครับซื้อทีเดียวจบราคา700นี่โอ้โหถือว่าโคตรคุ้มเลยนะถ้าท่านไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศนี่700เผื่อๆอาจจะได้แค่ใบเดียวนะครับแล้วก็วัสดุยังเป็นแค่อลูมิเนียมตัวนี้เป็นสแตนเลส304พูดแล้วเดี๋ยวหาว่าอวยนะผมไม่ได้อวยนะเพราะว่าผมชอบยี่ห้อม้าลายเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่ามันเป็นสินค้าไทยเนาะถัดมาก็คือหม้อนะเห็นไหมหม้อนะครับจะมีหูหิ้วอย่างนี้นี่เป็นจะเป็นหม้อ16เซนติเมตรก็เป็นหูหิ้วแล้วก็จะพับได้เวลาใส่ไว้ในถุงนะครับหม้อหูหิ้วก็ทำอะไรได้บ้างอ่ะต้มยำทำแกงผมว่าประมาณ1คน2คน3คน4คนสบายๆเลยนะเพราะว่าหม้อค่อนข้างใหญ่นะ16เซนติเมตรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นไงเท่ไหมมีปั๊มลอนมีอะไรตั้งไฟได้ตั้งอะไรได้หลายอย่างนะแล้วถามว่าอ้าวไม่มีฝาทำอย่างไรเขาดีไซน์มาให้ใช้ฝาตัวนี้ปิดฝานะเป็นฝาเห็นนะเวลาเราต้มเราอะไรเราต้องการแบบว่าไม่ให้มันไอมันระเหยออกมานะแล้วก็จะมีฝาให้อย่างนี้เป็นฝาปิดก็คือเอากระทะนี่แหละมาปิดแล้วถ้าสำหรับใบเล็กล่ะใบเล็กก็เช่นกันก็ปิดแบบตะแคงนะเดี๋ยวเก็บเข้าไปคืนเป็นอย่างไรเก็บเข้าไปปั๊บ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 พร้อมออกเดินทางนี่เหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับแคมป์คานะครับแคมป์คาเพราะว่าถ้าจะไปเป็นแบบแบ็คแพ็คมันจะใหญ่ไปนิดนึงครับก็เหมาะสำหรับแคมป์คาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนบังโคลนไปเรียบร้อยแล้วครับจากตอนแรกมันบังโคลนใหญ่ๆไม่ค่อยสวยก็ไปซื้อตัวที่เป็นบังโคลน ARB มานะครับใส่เข้าไปด้านหลังแต่ด้านหน้ายังไม่ได้ใส่นะครับเนื่องจากว่ายังหาวิธียึดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะต้อง DIY นะครับใส่ข้างหลังไปก่อนเสร็จแล้วนะครับก็ดูออกมาก็ถือว่าสวยดีนะครับ
มันก็จะเล็กลงแล้วก็จะดูลงตัวมากขึ้นนะครับก็จะเป็นตามที่เห็น2ฝั่งนะครับซ้ายขวาเพราะว่าถ้าไม่มีบางโคลนเนี่ยนะดินมันจะดีดเนาะด้านหลังนี่ก่อนหน้านี้ใส่ไม่มีดีดขึ้นมาด้านข้างตรงด้านนี้นะแต่ด้านหน้านี่พอมันไม่มีปั๊บดูสิมันดีดกระเด็นขึ้นมานี่โอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่ให้มันยื่นออกมาอย่างเงี้ยนิดหน่อยเนื่องจากว่ายางมันเป็นอะไรยางมันเป็นยางแบบดอกใหญ่เวลามันเหยียบดินปั๊บมันก็จะดินมันก็จะติดเข้าไปในร่องแล้วถึงเวลาปั๊บมันก็จะสะบัดออกมาอย่างนี้นะตามที่เห็นมันก็จะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาวิธีการนะครับติดเข้าไปไอ้ตัวนี้ไม่ยากนะไม่ยากแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อน็อตซื้ออะไรเพิ่มเติมก่อนครับครับต่อมามีอะไรจะให้ดูนะก็คือ PU foam นะครับเป็นวัสดุที่เอามาไว้เป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็ปกป้องความเย็นไม่ให้ออกไปนอกจากตัวรถนะครับเพิ่งได้มานี่ส่งมาแล้วจากกทม.โอ้โหนี่ไงหน้าตาเป็นอย่างไรหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูมันเป็นโฟมแผ่นนะครับโฟมแผ่นโฟม PU ปึ๊บแกะก่อนแป๊บนึงนี่ครับเห็นไหมเป็นโฟมเหลืองๆแบบนี้แหละนะหนา2นิ้วนะครับหนา2นิ้วแผ่นหนึ่งยาวเมตร20กว้าง60เซนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดแล้วผมจะยัดเข้าไปไว้ด้านข้างตรงที่เป็นแผงข้างรถทางด้านนี้นะครับทำไมผมถึงเลือกใช้ PU foam รู้ไหม PU foam เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาใส่ไว้อยู่ในห้องเย็นนะครับห้องเย็นแล้วก็ป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันเก็บความเย็นได้ดีนะครับถ้านึกไม่ออกก็คือเป็นวัสดุแบบที่เหมือนโฟมกระป๋องเคยเห็นไหมที่เขาฉีดไว้อุดพวกตามรอยแตกรอยแยกต่างๆพอฉีดออกมาจากกระป๋องมันจะฟูขึ้นมาเป็นโฟมนะครับแล้วทีนี้พอเวลาตรงไหนที่มันเหลือนะครับเขาก็จะตัดทิ้งนั่นแหละไอ้ตัวนี้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันนะครับความหนาแน่นเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจแต่ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยนะครับทำไมผมไม่ซื้อเป็นกระป๋องมาฉีดเนื่องจากว่าซื้อเป็นกระป๋องมาฉีดมันแพงนะมันแพงมากผมซื้อแผ่นเนี้ยเมตร20คูณ60เซนหนา2นิ้วผมซื้อแผ่นละ300บาทเองนะครับเนี่ยถูกมากเลยแล้วก็ความเป็นฉนวนเนี่ยไปหาข้อมูลได้เลยว่ามันดีแค่ไหนซึ่งเนี่ยแผ่นนึงมันจะถูกกว่าอะไรมันจะถูกกว่าไอตัวฉนวนที่เป็นฉนวน PE foam หุ้มฟอยล์โอ้โหนั่นราคาแบบ10มิลนี่แผ่นหนึ่งแพงมากนะแพงมากนะครับสู้ไม่ไหวใช้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวถึงเวลาป้าผมก็วัดเสร็จผมก็จะตัดให้เข้ารูปแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องด้านข้างนะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นรอยต่อหรือเป็นรูที่มันยังเข้าได้ไม่ถึงเดี๋ยวผมก็ไปซื้อโฟมกระป๋องนะครับเอามาฉีดเข้าไปเสริมเข้าไปนิดๆนะครับคราวนี้มันก็จะจบละแล้วก็ตัดแผงไม้ปิดเข้าไปคราวนี้ก็จะได้อะไรได้เรื่องของความเงียบด้วยนะกันความร้อนเก็บความเย็นเยี่ยมนะเยี่ยมนะครับเป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่จะใช้ PU foam อีกอย่างนึงก็คือมันไม่ลามไฟแล้วก็ไม่เก็บความชื้นนี่เป็นไงแจ๋วป่ะแจ๋วนะครับก็เป็นอีกวัสดุนึงที่น่าใช้งานนะครับสำหรับคนที่กำลังจะทำโปรเจกต์ก็ลองดูนะครับ PU foam ที่ไหนอย่างไรนะครับเข้าไปเซิร์ชได้ใน YouTube เลยนะไอ้โทษทีที่ไหนอย่างไรเข้าไปเซิร์ชได้ใน Google นะ Google จะมีนะครับเยี่ยมมั้ยโอ้โหเยี่ยมเลยรับรองเลยรถผมจะเย็นฉ่ำแล้วนะครับแล้วก็เงียบด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับช่อง Base Camp ยังมีวิดีโอนะครับที่รีวิวอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆยังมีวิดีโอที่สอนใช้อุปกรณ์แคมปิ้งแล้วก็ยังมีวิดีโอที่พาไปท่องเที่ยวต่างๆนะครับและตอนนี้ก็กำลังทำ EP ที่เป็นรถบ้านนะหรือรถตู้วินเทจสายชิลนะครับก็ติดตามกันได้นะครับนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแคปปิ้งท็อกกับรพัฒน์สวัสดีครับ